ื่องที่เราได้ติดแท็กเอาไว้นะครับก็เรื่องของน้องชื่อกระแตนะครับ คุณอาทิตยาซึ่งไปฉีดคอลลาเจนนะครับที่คอนโดแถวลาดพร้าวแล้วก็เกิดอาการหมดสติอาการหนักไม่รู้สึกตัวนะครับอาการนะฮะตอนนี้อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะตอนที่พาไปส่งที่โรงพยาบาลลาดพร้าวนะฮะด้วยรถของคุณกระแตเองนะฮะเพราะว่าตามข่าวเนี่ยนะครับเขาไปกับญาตินะครับแล้วพอฉีดไปแล้วเกิดหมดสติเนี่ยนะฮะญาติก็ให้หมอป๊อปเนี่ยขับรถไปส่งหน่อยเพราะว่าเขาขับรถไม่เป็นนะก็เลยเนี่ยฮะขับรถมาส่งและคนนี้แหละฮะปรากฏอยู่ในกล้องวงจรปิดนะครับและข่าวก็คือว่าตำรวจได้ควบคุมตัวนะฮะคนที่ชื่อว่าหมอป๊อปได้แล้วนะฮะควบคุมตัวได้แล้วนะครับก็อยู่ในช่วงการตรวจค้นพยานหลักฐานในจุดที่หมอป๊อปไปทำการฉีดสารคอลลาเจนจนทำให้นางสาวอาทิตยาเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนิทรานะครับแล้วก็จะนำตัวไปสอบสวนนะครับที่กองกำกับสวัสดิภาพเด็กและสตรีคืนนี้และวันพรุ่งนี้ประมาณ10โมงจะแถลงข่าวนะครับนะที่บชน.นะฮะนี่ฮะเป็นอย่างนี้นะฮะหน้าตาเป็นอย่างนี้ส่วนอาการของคุณกระแตนะครับวันนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย1นะครับคุณหมอสุวินัยบุษราคำวงบอกว่ายังไม่รู้สึกตัวยังทรงๆนะฮะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจให้ยาประคองความดันให้ปกติม่านขยายเนื่องจากหมดสติขาดออกซิเจนมาก่อนที่จะมาที่กล้วยน้ำไทยนะครับแล้วก็มาที่นี่ทางด้านการรักษาหลังจากนี้ทีมแพทย์จะเน้นการประคับประคองเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้สึกตัวนะสารที่ฉีดเข้าร่างกายนั้นก็บอกไม่ได้เป็นสารอะไรเนื่องจากสารมันเข้าสู่ร่างกายเข้าไปกล้ามเนื้อไปเลือดหมดแล้วไม่สามารถแก้ไขเอาออกมาได้นะครับคุณหมอบอกว่าจากอาการเบื้องต้นเชื่อว่าน่าจะเกิดจากการแพ้ยาหรือสารที่ได้รับและไม่ทราบว่าเป็นสารที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่ามีใบรับรองแพทย์หรือเปล่าผู้ที่ฉีดเป็นแพทย์หรือเปล่านะครับนี่ฮะซึ่งก็มีคำเตือนนะอันนี้จากโรงพยาบาลบอกว่าอาจจะเกิดจากการแพ้ยานะครับในขณะที่วันนี้มีคุณหมอหลายท่านที่ให้ความเห็นเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์คุณหมอมยทัศน์สามเสนนะฮะบอกว่านะที่ไปฉีดสารคอลลาเจนจนช็อกหมดสติสันนิษฐานว่าอาจจะมาจากปริมาณคอลลาเจนเนี่ยมันหลุดรอดเข้าไปในเส้นเลือดดำและไหลไปทางหัวใจซีกขวาไปที่ปอดทำให้เลือดที่ฟอกออกซิเจนน้อยลงจนสมองขาดเลือดนะฮะเรื่องนี้ก็อาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้นะครับและกรณีนี้ถ้ากระทบต่อระบบประสาทก็อาจจะเกิดขึ้นภายหลังเนื่องจากสมองขาดออกซิเจนจนทำให้หมดสตินะฮะมีโอกาสฟื้นครับแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนโอ้คือที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะไอ้ตรงขาดออกซิเจนนี่แหละนี่ใช่ไหมนะสี่นาทีนี่สี่นาทีนี่ฮะดูสภาพถ้าเห็นสภาพแบบนี้น่าเป็นห่วงนะฮะน่าเป็นห่วงครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ละสำหรับคนที่รักสวยรักงามแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะคือไม่ได้ศึกษาให้ดีอ่ะไม่ได้ศึกษาให้ดีแล้วก็ฟังเขาแนะนำมาอีกทีนึงนี่ก็บอกต่อๆกันเห็นบอกว่าเพื่อนพิตตี้เนี่ยแนะนำมาอีกทีนึงไปฉีดกับหมอป๊อปสิหมอป๊อปสิคุณหมอธาราชินการผู้อำนวยการกองการประกอบโรคศิลป์ก็บอกนะฮะว่าจะไปฉีดอะไรก็ตามแต่นะฮะก็ดูสถานบริการด้วยครับนะดูมาตรฐานมีใบอนุญาตหรือเปล่ามีเลขที่มีรูปถ่ายของนายแพทย์นะฮะเลขทะเบียนหรือเปล่ากรณีนี้เนี่ยมันผิดปกติชัดเจนว่าทำไมต้องไปฉีดแถวคอนโดครับใช่ไหมฮะใช่ฮะวันนี้มีฝนนะครับครับเชิญนะมีการลงพื้นที่ของเลขาธิการปปท.นะฮะพันตำรวจเอกดุษฎีอารยวุฒินะครับนี่ใกล้จะเกษียณแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เกษียณใกล้จะใกล้จะขึ้นไปเป็นรองปลัดแล้วนะฮะวันที่1ตุลาคมเนี่ยนะฮะแต่ว่ายังลงพื้นที่ไปตรวจสอบรอบนี้เนี่ยไปในพื้นที่5จังหวัดภาคอีสานนะครับหนองคายบึงกาฬเลยอุดรธานีและขอนแก่นนะครับตรวจสอบการใช้งบประมาณช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมด้านโครงสร้างพื้นฐานประจำปี55 5จังหวัดรัฐบาลอนุมัติงบประมาณเกือบ 1,000 ล้านบาทเยียวยาฟื้นฟูความเสียหายโครงการพื้นฐาน776โครงการสุ่มตรวจรวม55โครงการนะฮะ
ของบึงการเนี่ยวงเงิน58 ล้านบาท180โครงการสุ่มตรวจไป5โครงการหนองคายวงเงิน50 ล้านบาท25โครงการสุ่มตรวจ5โครงการอุดรธานีวงเงิน651 ล้านบาท273โครงการก็ไปสุ่มตรวจ12โครงการจังหวัดเลยวงเงิน101 ล้านบาทนะฮะจำนวน199โครงการสุ่มตรวจไป10โครงการแล้วก็ขอนแก่นวงเงิน70 ล้านบาท99โครงการสุ่มตรวจไป4โครงการปรากฏการสุ่มตรวจเนี่ยโหแทบจะทุกโครงการเนี่ยพบความผิดปกติในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนะฮะมีอยู่ที่หนึ่งเนี่ยนะครับที่ท่านพันตำรวจเอกดุษฎีเนี่ยไปตรวจสอบเนี่ยนะครับการซ่อมแซมผิวการจราจร2สายก็คือสายแรกถนนราชยางที่บ้านนิคมหมู่4ไปถึงบ้านโนนบุญมีหมู่5ตำบลนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีถนนกว้าง8เมตรพร้อมไหลทางระยะทาง2กิโลเมตรงบประมาณ 4,479,000 บาทปรากฏมีการซ่อมแซมผิวการจราจรลาดยางกว้างเพียง6เมตรตามสเปคมันต้อง8เมตรไม่มีไหลข้างทางเนี่ยข้างละ1เมตรตามที่แบบก่อสร้างกำหนดมาก็เลยเหลือ6เหลือ6นะฮะแล้วก็มีการก่อสร้างลาดยางถนนยาวออกไปเป็น 2.66 กิโลเมตรที่สำคัญคือมีการเซ็นชื่อตรวจรับงานเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วคนที่เซ็นชื่อตรวจรับงานเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขามาเซ็นตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะว่าไม่ใช่ลายเซ็นของเขาเจ้าของชื่อเนี่ยคุณรอดภาสิทธิ์ที่บอกเป็นชื่อกรรมการตรวจรับการจ้างเนี่ยมารอพบท่านเลขาปปท.ด้วยบอกว่าผมเนี่ยไม่รู้ไม่เห็นเลยผมเป็นนักการพาโรงว้าเป็นนักการพาโรงแต่มาตรวจรับงานมาตรวจรับงานเซ็นไปแล้วด้วยเป็นกรรมการตรวจรับงานตายตายไม่รู้ไปเอาชื่อมายังไงเป็นพาโรงนายรอดภาสิทธิ์นายรอดภาสิทธิ์ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้วบอกว่าไม่เคยมีความรู้เรื่องช่างด้วยซ้ำไม่เคยประชุมร่วมอะไรกับชาวบ้านนักการพาโรงก็จบแล้วแล้วคือมาได้ข่าวว่าตัวเองเนี่ยมีชื่อเป็นกรรมการตรวจรับงานโอ้โหก็เลยมาดูว่ามีชื่อผมจริงหรือเปล่าปรากฏมาตรวจสอบจริงก็เลยแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะคืองงๆอ่ะมายังไงคือไอ้คนที่มันจะคิดคอร์รัปชันมันจะโกงชาติเนี่ยมันก็ทะเลาะทะล่าจริงนะแล้วที่มันจะเอาชื่อคนที่แบบใช่ไหมเออโอ้โหไปเอาชื่อนี่เราไม่ได้ไปดูถูกคนที่มีอาชีพเป็นพันโลงนะแต่มันแบบเอาชื่อเข้ามาใส่เป็นประธานตรวจรับงานต้องโทษคนที่เอาชื่อมาใส่มันทะเลาะทะล่าจริงแล้วตรวจเจอแล้วมันจี้อ่ะพอสุขคุณกับคนขับรถป่ะนี่นะก็โอ้โหท่านเลขาดุษฎีนี่สุดยอดมากใช่ครับสุดยอดจริงๆนะฮะวันนี้ไปลุยแบบโอ้โหนะฝนฟ้าจะตกไงก็ตามแต่ไปแล้วท่านแบบเหมือนกับท่านมีองค์เลยก็ไม่ทราบไปไหนแล้วมันเจอหมดเลยหรือมันมีหมดเลยตั้งแต่ไปมายังไม่มีที่ไหนไปแล้วแบบเออโอเคอันนี้ถูกต้องหมดเลยอันนี้ถูกต้องเป๊ะเออโอ้โหเอาความผิดไม่ได้เลยยังไม่มีเลยนะไม่น่าเชื่อไปที่ไหนเจอหมดเจอหมดเลยอ่ะมีองค์นี่ขนาดสุ่มตรวจนะสุ่มตรวจนี่บอกเจอทุกโครงการเลยผิดปกติหมดเลยอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเรื่องฟ้าฝนหน่อยฮะเชิญฮะ